เงยหน้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งคุณพระคุณเจ้าเขาปิดเคาน์เตอร์ใส่เราคือเคาน์เตอร์ปิดไปเลยท่านผู้ชมค่ะเคยใช่ไหมคนที่ขึ้นเครื่องสายจะมีฟีลนี้นะแบบว่าอายจังเลยแบบคนมองแล้วก็จะกระมิดกระเมี้ยนอะบเธอเธออะไรอย่างเงี้ยทำเป็นพูดกับเพื่อนจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคืออายมากแล้วตอนนั้นน่ะมิ้นนังจองรถไฟหวั่นเย็นโอ้ยเนี่ยพูดแล้วขนลุกเลยอะ โดนลุ้งกระเป๋านรผู้ชมในห้างเลยนะคือเอาจริงแล้วทริปนั้นที่แม้วมาเนี่ยเอาจริงนะแกรนอิตาลีก็จริงแต่ตั้งใจเหลือเกินว่าจะต้องไปสวิตเซอร์แลนด์ให้ได้เพราะเป็นดินแดนในฝันของทุกคนด้วยใช่ไหมคะสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์ในากาโลกคะ่ะที่นี่เป็นที่ของลูกขอให้ลูกได้มาอยู่ที่นี่ถ้าลูกได้มาอยู่ที่นี่แล้วลูกจะ วัดีค่ะสวิสวิส,ส,วส,สกรีดกราดกับแมวอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่รู้ชื่อตอนเลยค่ะว่าจะตั้งชื่อตอนชื่อช่วงว่ายังไงแต่เอาเป็นว่าอยากจะมาเมาส์มอยกับทุกๆคนว่าทุกคนเนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดที่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือบ้างคะไม่ใช่สิหน้ามือเป็นหลังมือเออใช่ต้องแบบนี้เนาะคือทุกคนอะมีไหมแมวาจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าการพลิก หรือจุดที่เปลี่ยนผันวันนั้นเนี่ยทำให้แมวเนี่ยได้มาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ทําความฝันของตัวเองให้เป็นความจริงได้นะคะแมวคิดว่าทุกๆคนก็ย่อมที่จะมีความฝันของตัวเองเนาะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็คงจะรู้แหละวิธีทางที่เราจะเดินไปถึงความฝันของเราอย่างถึงเป้าหมายรวดเร็วระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยที่สุด เจ็บตัวน้อยที่สุดมาคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้เพราะว่าเส้นทางแต่ชีวิตของแต่ละคนนะก็เป็นของเราใช่ไหมคะดังนั้นเราจะรู้ตัวของเราดีที่สุดเลยว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับสิ่งไหนเราชอบสิ่งไหนเราอยากได้อยากมีอยากเป็นยังไงก่อนอื่นเลยนะคะแมวต้องขอยอมรับเลยนะคะว่าแมวเนี่ยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีกิเลสอันนี้คือยอมรับแบบด้วยดุษฎีเลยเพราะว่าแมวเนี่ยยังมีความต้องการยังมีความอยาก ยังมีความอยากมีอยากเป็นอยากได้แต่ สิ่งเหล่านั้นที่แมวต้องการเนี่ยมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวแมวเองแล้วก็มันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างแมวด้วยตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าแมวมีสิ่งเหล่านั้นแล้วแมวเป็นสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยแมวอ่ะจะทําให้ตัวแมวเองมีความสุขครอบครัวมันมีความสุขแล้วก็แน่นอนว่าแมวก็สามารถที่จะส่งความสุขไปให้กับทุกๆคนด้วยนะคะดังนั้นค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเมาส์มอยนิดนึงเพราะว่าพอดีอะ่ะว่าโทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งก็คือเป็น เป็นเพื่อนรุ่นน้องอะนะคะที่มอเชียงใหม่ก็คือเธอชื่อ,อมินอะเมาส์กันเลยก็แล้วกันว่านางอะชื่อมิ้นมินเนี่ยนางเป็นเพื่อนรุ่นน้องค่ะเรียนคณะเภสัชศาสตร์แล้วก็เราก็สนิทกันเพราะว่าเราเนี่ยชอบเที่ยวเหมือนกัน ต้องเล่าก่อนนะคะว่าแมวเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่บ้านรวยนะคะแมวทำงานเก็บเงินแบบแทบตายเลยแล้วก็ส่งตัวเองไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นคือไม่ได้ของเงินทางบ้านด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องญี่ปุ่นก็สนุกค่ะแต่ว่าตอนนี้คือขอเล่าเรื่องนี้ก่อนเพราะวันนี้เราจะพูดเรื่องทริปเมาส์ไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแบบว่า ออกเหวออกอ่าว okay, ไปได้เรื่อยอะไรเงี้ยคือมิ้นท์เนี่ยเขาก็เป็นคนชอบเที่ยวซึ่งก่อนหน้าที่มันจะกลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวมาหลายที่ไปอเมริกาไปยุโรปกมาแล้วสวิตเซอร์แลนด์ไปสแกนดิเนเวียไปเขาไปมาหลายที่อะค่ะแบบในเอเชียอะไรเงี้ยส่วนตัวแมวเองเนี่ยคือหลกัหลกๆเลยตอนเราอยู่ญี่ปุ่นอะเราลำบากเพราะว่าเราต้องทํางานสองที่แล้วก,วก็เราก็ต้องเรียนด้วยเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่ค่อยมีเวลาได้เที่ยวเท่าไหร่ทีเนี้ยเวลา ไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยแม้ว่าจะชอบไปในที่ที่มันเป็นธรรมชาติก็จะไม่ค่อยชอบเมืองเท่าไหร่อย่างไปทํางานที่กรุงเทพเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบกรุงเทพหมหานาครเท่าไหร่แต่ไม่ได้รังเกียจน,นะหมายความว่าก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมคะรถติดเอ้ยคนเยอะเอ้ยนั่นน,น่นนี่นั่นมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอยู่โตเกียวก็ไม่ชอบเพราะว่าโตเกียวอาจจะสนุกสนานก็จริงนะคะตอนนั้นเรายังเป็นวัยรุ่นเนาะยี่สิบต้น,ตนๆเงี้ยเราก็ชอบแต่ว่าไม่ได้ชอบที่คนเยอะไม่ได้ชอบที่แออัด ขึ้นรถไฟต้องแบบถูกผลักกันเข้าไปอย่างเงี้ยเหมือนที่ทุกคนเห็นในในในคลิปนะคะเป็นอย่างนั้นจริง,รงตอนเช้าเขาเป็นอย่างนั้นเลยแล้วแล้วแมวก็ไม่ชอบแต่ว่าเราก็ผ่านจุดๆนั้นมาได้แล้วเราก็เลยมันรู้สึกว่าเวลาถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยเราอยากจะไปเที่ยวที่มันเป็นธรรมชาติเริ่มละคะ่ะทีเนี้ยมินะ่ะเขาเป็นนักจัดการแพลน เขาเป็นแบบแพลเนอร์ตัวยงเลยแหละในการที่จะแบบจัดหาทำวีซ่า้วยตัวเองได้เอาตั๋วเครื่องบินราคาไมา่แพงแล้วก็แบบพักโรงแรมที่มันแบบดีแต่ว่ามีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนที่แบบหาของอะไรพวกนี้เก่งมากซึ่งแม้ว่าพูดตรงตงว่าตอนนั้นแมวประสบการณ์การท่องเที่ยวมัวน้อยมากเลยนะแต่มินเขาไปมาหลายที่เขงไปกับเพื่อนไปกับแม่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะรู้วิธีการแมネจได้อย่างดีทีนี้คือมันมีอยู่วันหนึ่งมินยกโทรศัพท์มาบอกว่ายู you เนี่ยไอเจอตั๋วเครื่องบินนะเอเ a d Airways ตั๋วเครื่องบินแค่หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งสี่พันห้าร้อจำได้เลยตอนนั้นเหมือนมีโปรโมชั่นแต่ว่าเราซื้อกันก่อนวีซ่ายังไม่ได้ทำนะคะคือแมวยังไม่เคยได้วีซ่าเชงเก้นเลยตอนนั้นมไม่รู้แล้วว่าวีซ่าเชงเก้นหน้าตาเป็นยังไงแล้วตั๋วเครื่องบินนะ่ะถ้าเกิดขอวีซ่าไม่ได้คือตัว๋วเครื่องบินหมื่นสี่นั่นก็คือรองไห้เลยนะตอนที่ไปทำวีซ่าเนี่ยก็ตื่นเต้นมากเนาะเพราะว่าเราไม่เคยอ่ะเราก็กลัวเราก็แบบ จะได้ไหมจะประ,ประมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยพราเราก็เข้าไปอ่านในพันทิปอ่านในหลายๆเว็บไซต์เขาบอกว่าอุ้ยยากอย่าง,งานั้นยากอย่างนี้เราก็แบบเอ๊ะจะยังไงดีเราเอกสารเราก็ครบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนไปยื่นโอ้โหแบบแต่งตัวใส่สูตรแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะว่ากลัวเขาจะแบบไม่ให้วีซา่าก็เลยแบบว่าเอ๊ะจะดีไหมอะไรเงี้ยเราก็ไปแบบไปให้มันพร้อมที่สุดเนาะทีนี้พอเราไปถึงปุ๊บเขาก็ตรวจเอกสารปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บรูปเลิอบอะไรแล้วก็เตรียมหมดทุกสิ่งทุกอย่างละ ปรากฏว่าเอกสารไม่ครบเขาบอกว่าน้องเอกสารน้องขาดนะเพราะว่าน้องอะ่ะลืมจองโรงแรมคืนสุดท้ายคือ รายละเอียดมันมีเยอะนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าทาวีซ่าท่องเที่ยวด้วยตัวเองเนี่ยมันง่ายมากพอผ่านจุดน้ำมามันง่ายมากนะผู้ชมเขียนมาเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะทำวีซ่าด้วยตัวเองนะไม่ต้องไปให้เอเจนซี่ทำเลยแต่จริงๆก็มีเอเจนซี่เจ๋งๆอยู่แหละแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมาบอกว่าที่ไหนดีแต่ส่วนตัวแม้ว,ว่าวีซ่าท่องเที่ยวมาทำเองแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องวีซ่าแต่งงานด้วยนะคะวีซ่าแต่งงานอะตอนนี้ไม่พูดละกันแต่ใบให้ว่าวีซ่าแต่งงานแม้วนะคะยื่นไปปุ๊บวันจันทร์วันพุธ วีซ่าแต่งงานออกเลย3วันเท่านั้นทีนี้ย้อนกลับไปข้องขอขอบคุณพี่คนนั้นจริงๆนะคะไม่รู้ว่าชื่อพี่อะไรเป็นผู้ชายมัน7ปีแล้วอ่ะเนาะเขาใจดีมากเขาบอกว่าน้องลงไปร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะแล้วน้องก็ไป booking com น้องก็ไปปริ้นมาคืนวันที่เท่านี้น้องไปปริ้นมาแล้วน้องวิ่งขึ้นมาให้พี่พี่คนนั้นคือใจดีมากคืองงเราก็เลยแบบอุ้ยทําไมเราเราตอนนั้นอะเราเลสเลยเรามีความรู้สึกว่ามัน มันไม่กังลวลละเพราะว่าตอนแรกเราเหมือนแบกรับบางอย่างไว้เพราะเราเราเกรงเนาะเราก็เกรงกิเลสกะเราก็ไม่เคยแบบมาขอวีซาเนาะเรา็พื่นเต้นใช่ไหมคะว่าว่าแบบเออบีซาเชงเกนมันจะยากไหมตอนนั้นก็รุ้นมาเลยนะมินบอกว่าเนี่ยถ้าเปิดมานะได้ก็ได้นะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็แบบ เอาไว้เดี๋ยวเ,เว้นไว้สักพักหนึ่งแล้วขอใหม่อุ้ยใจเราก็ต้มต้มต่อมต่อมเนาะเพราะเราไม่เคยขอเนาะสรุปไปรับเล่มก็ได้ค่ะวีซ่าของดิฉันเชงเก้นครั้งแรกในชีวิตโอ้คุณคคุณเจ้าตื่นเต้นมากทําทุกอย่างเองจุดเริ่มต้นของพวกเราเริ่มต้นตรงนี้ค่ะเมื่อวันเดินทางมาถึงเราบินจากกรุงเทพไปชางกี้แอร์พอร์ตท,ที่สิงคโปร์นะคะ เราก็มีวันเดทริปที่สิงคโปร์มีวันเดทริปเสร็จจบปุ๊บเราก็นั่งรถไฟฟ้าไปที่แอร์พอร์ตเหตุเกิดตรงนี้ค่ะตอนที่เราไปถึงที่สนามบินชางกี้ a แอร์พอร์ตเราก็คิดว่าเวลามันยังเหลืออยู่คือเราไปก่อน45นาทีอแล้วเนาะก่อนที่เขาจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอินใช่ไหมคะ ในระหว่างนั้นนะคะที่เรากำลังจะเข้าไปเช็คอินนะคะก็มีคนเช็คอินอยู่ก่อนก่อนหน้าเราปะปลายไม่เยอะเท่าไหร่เราก็โอเคอาเตรียมอาเปิดกระเป๋าตรงตรงนั้นแหละตรงใกล้ๆคือแบบเหมือนห่างกันแค่ประมาณสิเมตรก็แพ็คไปแพ็คมาเอานั้นออกเอ้อ,อ,อ,อนี่เข้าซื้อของอันนั้นอันนี้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนหมวกเ๋ยต้องมีชุดคลุมเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นบนเครื่องมันจะหนาวนั่นนู่นนี่เงยหน้าขึ้นมนนาอีกทีหนึ่งคุณพระคุณเจ้าเขาปิดเคาน์เตอร์ใส่เราคือเคาน์เตอร์ปิดไปเลยท่านผู้ชมค่ะคือแบบ ว้าวใ้ตายแล้วเราทายังไงดีอะตกเครื่องหรือเปล่าเราจะตกเครื่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบคือเราเห็นกับตาเลยนะคะว่าไฟปิดตั้งแล้วก็มีคนเอาเอากกป้ายเข้ามาตั้งแบบว่าอย่างเงี้ยคือแบบไม่คือปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยตายแล้วทำยังไงดีว่าด้วยค่ะที่ว่าแมวอ่ะครั้งแรกในชีวิตไงก็ลนลานหมดเลยแบบกลัวมหมดเลยเพราะว่าเอาแล้วกระเป๋าเราทํายังไงอะคือแล้วเราจะแบบไหนแล้วเราจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เรากลัวเรากลัวไปหมดเลยแต่มิ้นเขาก็กลัวนะเขาก็ไม่เคยตกเครื่องเหมือนกันแล้วทีนี้คือเราก็เลยมองหน้ากันเราจะทายังไงดีแล้วก็เลยไปเรียกคนที่นั่งข้างๆอะ่ะบอกเธอเธอเธอเนี่ยเมื่อกี้ฉันยืนจากกระเป๋าอยู่ตรงนี้ทําไมตรงนี้มันปิดแล้วล่ะเคาน์เตอร์ทำไมปิดไปนี่ฉันต้องการที่จะโหลดกระเป๋าแล้วฉันจะไปยังไงเขาอ๋อ s อรี oh, ่นะเราช่วยคุณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ oh, ตายแล้วทีนี้คือแบบทริปฉันเริ่มต้นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ย <laughs> ทำไมทริปจะเป็นแบบนี้ ก็เลยแบบมีนทายังไงดีอะน้ําตาลไหลเลยค่ะตอนนั้นพูดตรงๆว่าคือเรากลัวไงว่าเราจะไม่ได้ไปอะล้วทุกอย่างมันแพนไว้แล้วเราก็แบบตื่นเต้นมากว่าถ้ามันไม่ทันคือทุกอย่างมันจะต้องแบบเจ๊งกระโบกหมดเลยทีนี้นะคะพอเราก็ร้องไห้ไหววอนเจข้างๆเจที่นั่งเขาเติงข้างอะเขาก็คงเห็นว่าอีสองคนนี่คืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็พูดกับเขาด้วยความสุภาพแล้วก็พูดแบบขอร้องเขาอะไรเงี้ยจน นางนั่นหละค่ะก็มาเปิดเคาน์เตอร์ให้เราอีกทีนึงเออไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําได้ไหมนะแต่ว่านางก็ทําให้เรานะเออนางก็มาเปิดเคาน์เตอร์แล้วนางก็พูดว่าเธอสองคนนะ่ะได้ตั๋วแล้วเธอสองคนต้องวิ่งไปที่เกตเลยนะเธอต้องไปขึ้นเครื่องเลยนะเพราะว่าตอนนี้คือบอร์ดดิ้งแล้วแล้วกระเป๋าเธอเนี่ยอาจจะส่งตามไปเอาละสิสรุปค่ะท่านผู้ชมค่ะได้บอร์ดดิ้งพาสได้เสร็จปุ๊บ มีกราวผู้ชายคนนั้นวิ่งนําหน้าเข้าไปเลยแบบทะลุ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 ทะล,ทะล,ทะล,ทะลุทะลุยิ่งกว่าวีไอพีอ่ะคือแบบปุ๊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 พุ่งอย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่าเราก็แบบโอเคโอเค,อเคอกก็วิ่งตามนางพอไปถึงปุ๊บเราสองคนก็เป็นสองคนสุดท้ายของเครื่องนั้นจริงๆขึ้นขึ้นไปแล้วคือทุกคนมองหน้าแบบว่าเคยใช่ไหมคนที่ขึ้นเครื่องสายจะมีฟีลนี้นะแบบว่าอายจังเลยแบบคนมองแล้วก็จะกระมิดกระเมี้ยน เธอเธออะไรอย่างเงี้ทำเป็นพูดกับเพื่อนจะทำเป็นไม่รู้มิชีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคืออายมากพอไปถึงอีดันที่สองมาอีกแล้วค่ะเซอร์ไพรส์ปุ๊บลงเครื่องที่มิลานโอ้ดีใจละทีนี้นะ่ะรอลุ้นอย่างเดียวตาคือแบบเป็นแพนด้ายอย่างนี้เลยนะคือแบบว่ามันลุ้นไงมันไม่ได้นอนอะ่ะปรากฏว่าไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นเป็นวันอะไรเวลคัมดีฉันมากไปต่อแถว ต่อมอค่ะอิมิเกรชันน่ะจะเข้าไปสแตมอ่ะคุณคะต่อแถวสองชั่วโมงแล้วเราคือแบบยืนมองหน้ากันมิ้นปวดฉี่มิ้นหิวข้าวกูยัไงดีวะกูหิวข้าวกปวดท้องปวดจิจนพอเข้าไปได้ปุ๊บสายพานปิดไปแล้วแมวนะตลกตลกคือแม่เขาบอกว่า คนเกิดวันจันทร์น่ะจะถูกฉลองกับเจ้าที่เราก็แบบปักใจเชื่อแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนาะเวลาเราไปห็นเราก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางตลอดนั่งลงไปที่พื้นสนามบินนะคะแล้วก็เอามือตบพื้นหนึ่งสองสามบอกเจ้าที่เจ้าทางสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลมิลานขอให้ลูกได้กระเป๋าได้เถอะไม่รู้ว่ายังไงนะคะอันนี้คือความชื่อส่วนบุคคลนะพอดีฉันเงยหน้าขาึ้นมาปุ๊บ กระเป๋าที่ฉันตั้งอยู่ข้างหน้าอยู่ไกลๆอ่ะอยู่ไกลๆแบบใช่ไหมวะเฮ้ยใช่กระบอบเพราะตอนนั้นเอากระเป๋าจะไม่ได้สีอะไรสีเทาหรือสีน้าเงินจะไม่ได้มันนานมากเราก็วิ่งไปหากระเป๋าเราเราไปดูที่ชื่อเพราะว่าตอนนั้นโอ้โหขึ้นเครื่องเนาะเขาบอกให้เขียนชื่อก็เขียนชื่อหลังๆ,างๆ,างๆางมาไม่เขียนชื่อเลยนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ดีนคะถ้าเขาเข้ามีแท็กให้เขียนชื่อต้องเขียนชื่อนะคะสรุปมองไปอ้าวเป็นกระเป๋าของเราเราก็ดีใจแล้วก็มินฉันได้กระเป๋าฉันแล้วแล้วเธอล่ะเธอละมินก็บอกโอ้ยไออยังไม่ได้เลยอ่ะ ท่านผู้ชมคะก็เดินหากันค่ะสรุปกระเป๋านางมิ้นก็เจอจริงๆทีนี้ค่ะมาถึงมิลานเรียบร้อยได้กระเป๋าเรียบร้อยทุกอย่างล่าช้าไปประมาณ2-3สามชั่วโมงก็เลยนั่งรถไฟ เข้าไปที่ในตัวเมืองทีนี้คือพอเราไปทานอาหารเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเราก็แฮปปี้แล้วเราก็แผนกันไว้ว่าอุย้ยมิลานสวยเนาะเดี๋ยวเราจะมีประมาณ3-4ี่วันสุดท้ายที่มิลาน3 4วันนั้นะ่ะเราจะมีวันหนึ่งที่เป็นช้อปปิ้งและอีก 2- 3สาวันอะ่ะเราจะมาดูกันว่าเราจะไปสวิตเซอร์แลนด์หรือเราจะไปโคโม,โมคือเอาจริงแล้วทริปนั้นที่เมลมาเนี่ยเอาจริงนะแกรนอิตาลีก็จริงแต่ตั้งใจเหลือเกินว่าจะต้องไปสวิตเซอร์แลนด์ให้ได้เพราะเป็นดินแดนในฝันของทุกคนด้วยใช่ไหมคะทีเนี้พอ นอนที่มิลานหนึ่งคืนทุกสิ่งอย่างก็ผ่านพ้นไปเนาะตุ้มตุ่มต่อม,ต,ม,ต,มตื่นเช้ามาก็นั่งรถไฟเข้าไปเอ,อ่อโรมแล้วตอนนั้นน่ะมิ้นนั่งจองรถไฟหวานเย็นนึกสภาพแบบคนไทยหน่อยไหมแบบถือฉลอมถือหมาถือไก่ถืออะไรอย่างนะ เป็นอย่างนั้นเลยนะจริงๆคนอิตาลีก็เป็นแบบนั้นเอากระเป๋านั่นเอาลูกเล็กเด็กแดงเอา,มาแมวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเราก็แบบตกใจแล้วแบบคือต้องนั่งตัวตรงอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเป็นเก้าอี้สามตัวข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเนี้ยค่ะต้องนั่งตัวตรงกัแล้วคือแบบกระดิกไม่ได้เลยเพราะว่ามันแบบสั้นๆนะ่ะเพราะมันรถไฟชั้นสาวท่านผู้ชมน้องก็ถูกเนาะมากันเด็กๆเนาะพอมาถึงโรมอูโหูตื่นตาตื่นใจเข้าที่พักแล้วในโรมี่นสวยมากพูดเลยว่า โรมเนี่ยถ้าไปเที่ยวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอะไรอย่างนี้นะคะคือตั้งแต่แมวไปมานะแมวก็ยังว่าให้โรมอยู่นะเพราะว่าเขาอลังจริงๆริอ่ะมันเก่าแก่มากแล้วแบบโหอยู่กันเป็นพันพันปีเขาก็ยังอยู่กันหนึ่งทุกวันนี้หรออะไรแบบเนี้ยคืออลังมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราแฮปปี้เรา happy, เอนจอยมากวันแรกผ่านพ้นไปวันที่สองไปเที่ยววาติกัโนกันก่อนที่จะไปวาติกันนะเราก็ไปชอปปิ้งกัน ะะจำชื่อไม่ได้ห้างใหญ่มากห้างใหญ่ที่สุดในโรมเลยก่อนที่เราจะไปอะ่ะคือเรารีเสิร์ชละว่าโรมก็รู้กันอยู่ใช่ไหมคะจุ๊บแจงเยอะมากก็คือจะมีแบบว่าจุ๊บแจงเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคือแมวคิดว่านะจากที่แมวสังเกตอะ่ะออคนที่น่ากลัวไม่ใช่คนอิตาลีนะคะแต่จะเป็นคนที่แบบเหมือนเขาเขาเรียกว่าไงเหมือนเขาอพายพมาหรอเหมือนเขารีภายมาที่อิตาลีอะไรเงี้ยซึ่งมินน้นต์เตือนนักเตือนหนาเราเวลาเาเดินอยู่ข้างนอกนะเราหนีบกระเป๋ากันไว้ยอย่างนี้เลย โอ้ยเนี่ยพูดแล้วขนลุกเลยอะโดนลุ้นกระเป๋าท่านผู้ชมในห้างเลยนะทีนี้คือเราไปรู้ตัวตอนไหนพอเราลองรองเท้าเสร็จประมาณสิบนาทีอะเราไปจ่ายเงินเราเปิดดูกระเป๋าไม่มีกระเป๋าตั้งอยู่ในนั้นเราก็กรีดลอยกรีด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 ตายแล้วทำยังไงดีเนี่ยมันก็ไปไม่ถูกเนาะเพราะแต่ถ้าฉันโดนเขาแล้วหรอแล้วเงินสดสองพันยูโรท่านผู้ชมค่ะดิฉันแบบเข่าสุดเลยนะ วันที่สองของโรมอ่ะจริงๆแล้วคือแบบเหลือทีิปอีกตั้งสิบกว่าวันคือแบบคือตอนนั้นแบบทําใจไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็เริ่มนนอยล,ล,ละแลวด้วยความที่ว่าเซนเซนอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าตอนที่ว่ากระเป๋ามาจากชังกี้แอร์พอร์ตมาที่สนามบินมิลานเราก็แบบเซนใช่ไหมคะทีนี้เราก็ภาวนายอย่างน้อยที่สุดข,ขอให้ได้กระเป๋าตังค์คืนขอได้บัตรประชาชนขอได้บัตรเครดิตคืนก็ยังดีเพราะาถ้าเกิดว่าเรามีบัตรเครดิตอะเราังสามารถกดเงินสดได้เรายังสามารถ เที่ยวได้แต่ก็คงแบบไม่พมูดตรงว่าตอนนั้นคือเฟลเลยนะคะคือแบบอุย้ยทำไมทำกับฉันแบบนี้อ่ะฉันอุตส่าห์ตั้งใจมาแบบเดินทางมาตั้งไกลทากับฉันขนาดนี้เลยเหรอเราก็หน่อยเนาะหน่อยมากเราก็เลยเดินหาเดินหาเซอร์ลูกว่าเจอจริงๆค่ะเจอจริงๆ,จงๆ,จงๆ,จงๆเจอกระเป๋าตังค์แต่ไม่มีตังค์แล้วขอรับตัดตอนเลยเมืองที่แมาไปเที่ยวนะคะมีมาเ,เปิดไปดูอยู่ก็ เราไปมิลานกันใช่ไหมคะแล้วรู้ของเราเป็นอย่างนี้เราก็นั่งรถไฟไปลงที่โรมพนเรานั่งรถไฟไปลงที่โรมเสร็จปุ๊บเราก็อ่าพักที่โรมแล้วเราก็ต่อที่ฟอ r เรนซ์เราก็ไปที่ฟอ r เรนซ์กันแล้วเราก็ไปเช่ารถสนุกมากทริปนี้สนุกมากเลยอ ขับราจากฟอเรนซ์ไปลูกาลูกาเป็นเมืองที่น่ารักมากอา่าเป็นมีเมืองเก่าที่กำแพงสูงอย่างเงี้ยแล้วที่พวกเราไปเช่าจักรยานปั่นบนกำแพงก็น่ารักมากเลยอยากไปอีกพอไปลูกาจ้ก็ไปปิซาหอเอนเมืองปิซาใช่ไหมคะตื่นเต้นอีกเพราะว่าหอเอนเมืองปิซาเคยเห็นแต่ในทีวีแล้วเราก็ผ่านโวเทราแล้วเราไปพักที่ซานจิมิญานทุกคนคะที่นั่นคือแบบคือทัสกานีามันสวยหมดเลยนะแต่ ที่พักคืนนั้นนะเป็นที่ที่ประทับใจมากเพราะว่ามิ้นนะ่ะนางหาบ้านที่เป็นฟาร์มแล้วก็เป็นไรอัง,งุ่นผลิตไวน์ปลูกอง,งุ่นแบบสุดลูกของลูกตายอย่างนี้เลยแล้วตื่นเช้ามามองไปใกล้นะคะ จะมีภูเขาเล็กๆแล้วก็เป็นเมืองเซียนาค่ะท่านผู้ชมเมืองเซียนาทุกคนเขา o ูก,กัลไปเปิดดูเลยนะคะเมืองเซียนาคือสวยมากอาทิตย์นี้คือเรานอนกันในไรอง,งุ่นใช่ไหมคะตื่นเช้ามาทานอาหารโฮมเมดทาไวน์โฮมเมดเยี่ยมชมโรงงานไวน์นั่นโน,น่นนี่นั่นไปถ่ายรูปตามบ้านพักเขาจะน,าน่ารักเขาทำเป็นอย่างดีเลยค่ะก็คือทุกอย่างจากฟาร์มแล้วก็มาทําให้เรากินอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากมีโอกาสจะกลับไปอีกชอบ ชอบที่นั่นจริงๆแล้วทีนี้ตื่นเช้ามาเราก็ไปที่เซียนาไปพักที่เซียนาอีกที่เซียนาเนี่ยคือสวยมากดิฉันพูดเลยนะว่าสวยมากเป,เป็นเมืองเกา่าเป็นโอทาวมีเปียซาที่กว้างใหญ่ไพศาลนั่งกินอาหารอิตาลีแล้วก็ชมเปียซาอากาศเย็นๆแล้วก็แบบเขาก็จะมีเตาผิงที่าแขวนไว้อะม,มันน่ารักมากมันได้บรรยากาศมาที่นั่นคือมีความรู้สึกว่าฟินฟินกับความเป็นอิตาลีจริงๆ จากนั้นนะคะเราก็พักอีก2-3สคืนแล้วเราก็ย้อนกลับขึ้นไปทาง f o r e เรนซ์ฟอเเสร็จปุ๊บเราก็นั่งรถไฟไปที่เวนิสเลยแล้วก็ไปเวนิสเลยเวนิสก็สวยตอนนั้นคือแบบตื่นตาตื่นใจมากเวนิสเนาะเมืองที่แบบโรแมนติกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเมากันอะ อ๋อเวนิสก็น่ารักไปล่องเรือก็ลล่าไปกินอะไรอย่างเงี้ยแต่อาหารแพงจําได้เลยว่าที่เวนิสอาหารแพงมากแล้วก็พักเวนิสค่ะแล้วก็พักเวนิสอีกสองคืนมั่งจำไม่ได้แล้วตอนแรกว่าจะไปแวะเมืองโรมิโอกับจูเลียตก็คือเมืองเวโรนาแต่ก็ไม่ได้แวะเพราะว่าดิฉันจะไปสวิสไงนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะสรุปแล้วอะความฝันดิฉันไม่มาเลยนะทีนี้เราพักที่เวนิสเสร็จนะคะแล้วก็ตีรถไฟกลับมาที่มิลาน จากมิลานเนี่ยเราเหลืออีกประมาณ4วันดีชันคุยกับมิ้นตลอดระยะเวลาเลยว่ายังไงให้เป็นตายได้ดีไงฉันต้องไปสวิสเพราะว่าฉันอยากจะเห็นกับตาว่าประเทศที่สวยที่สุดมันเป็นยังไงมันประเทศที่มันเหมือนฝันมันเป็นยังไงครั้งหนึ่งในชีวิตฉันต้องไปเหยียบให้ได้ตัวมิ้นเองเขาเคยมาแล้วไงเขาเคยมาแกรนสวิสกับแม่เขาเราก็แยกทริปกัน2อสาวันสุดท้ายค่ะมิ้นนั่งตัดสินใจไปเที่ยวเลคโคมแต่แมวเนี่ย นั่งไปถึงโคโมและแมวนั่งรถต่อไปที่เชียโซเป็นบอร์เดอร์เป็นพรมแดนระหว่างอิตาลีกับสวิสและแมวก็นั่งรถไฟเข้าไปในลูการโนทริปนั้นเป็นทริปแรกของแมวที่มาสวิตเซอร์แลนด์และเป็นทริปที่แมวประทับใจไม่รู้ลืม มันอาจจะเป็นแบบอะไรที่เวอร์นะแต่ว่าณตอนนั้นมันเหมือนกับเคยไหมคะเวลาเราอยากกินอะไรแล้วแบบเราเราอยากกินมากแล้วเราได้กินแล้วเรามีความสุขอยากเห็นมากแล้วเราเห็นแล้วเรามีความสุขเราไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่เราไม่ได้เจอหน้าคนที่เรารักเลยแล้วเราเจอเขาแล้วเรามีความสุขหรือไปในที่ใดที่หนึ่งที่คุณที่คุณหลงไหลที่คุณชื่นชอบที่คุณคลั่งไคล้แล้วคุณได้ไปแล้วคุณแบบมันเหมือนสวรรค์น่ะแมวยอมรับไปนะว่าตั้งแต่แมวนั่งรถจากพรมแดน เมืองเชียโซเข้าไปที่เมืองลูกาโนไม่ไปแค่นั้นเองนะไม่ไปแค่มือเดียวเองนะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าตั้งแต่แมวนั่งรถไฟจากเชียโซเข้าไปที่ลูกาโนเนี่ยความรู้สึกแมวคือแบบนี่ฉันอยู่ที่ไหนอะ่ะเหมือนมันอยู่บนสวรรค์จริงๆคือมันสวยงาไมไปหมดเลยค่ะเวลานั่งรถไฟเข้าไปอย่างเนี้ย มันจะผ่านภูเขาแล้วยอดเขาตอนนั้นก็จะมีหิมะหน่อยๆแล้วมันก็จะผ่านเลกมันก็จะเลาะเลกทะเลสาบลูกาโนไปเรื่อยๆแล้วไปจอดที่เมืองลูกาโนแล้วเมืองลูกาโนเนี่ยเวลาเราลงจากรถไฟแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเมืองข้างล่างทั้งหมดเลยเป็นแบบเหมือนแแบบแสงมันทอจากเลกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเหมือนวรวค์จริงๆแล้ว หมอกมันอยู่แบบครึ่งๆอ่ะค่ะนึกออกไหมคะคือหมอกมันจะจางๆนะมันจะเห็นฟ้าวมันก็จะเห็นน้ำทะน้ำทะเลสาบสีฟ้าคลามแล้วอากาศคือเฟรชมากณตอนนั้นคือแมวเนี่ยเดินจากสถานีรถไฟลูกาโนเลาะทะเลสาบเรื่อยๆจนไปถึงปลายอ่าวแมวจําไม่ได้มันจะเป็นเหมือนสวนสาธารนณะส่วนหนึ่งที่แบบ แบบก,กว้างๆเลยแล้เราจะมีสวนเด็กเล่นมีเดินผ่านโบสมีอะไรแล้วตรงนั้นอะ่ะจะเป็นจุดที่แบบหงเยอะมากเราไม่เคยเห็นหงเยอะแบบนี้กับตาแบบหงเป็นแบบ30 5สิบห้าสิบตัวเยอะมากคือบินอ๋อไม่ได้บินสิเขาว่า,วายน้ำช้าๆแล้วแบบสารกันไปสารกันมาแล้วท้องฟ้าสีฟ้าทุกอย่างคือเหมือนเป็นใจเปิด ใจกับเรามากตอนที่นั่งรถไฟจากอิตาลีมาท้องฟ้าบดบดอันนี้พ่งจริงนะคะเหมือนแบบเหมือนไม่รู้อะไรดนบันดาลพอเข้ามาในเขตลูกโนโปุ๊บคือฟ้าเปิดท่านผู้ชมขาฟ้าเจ็บฟ้าเปิดคือแบบว่าอลังมากแล้วเราก็เลยแบบ แมวคือแบบไปอยู่ในจุดจุดนั้นที่ว่าแมวบอกว่าที่มันเป็นแบบเหมือนแหลมอะค่ะเป็นแม่น้ำอะเป็นปากอ่าวเป็นแม่น้ำแล้วจะไหลลงที่เลคลูกาโนอะแล้วก็มองมันไปเห็นบ้านคนอยู่บนทิวเขาอย่างเงี้ยปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเป็นขั้นบันไดมีรถดรังไปบนยอดเขาตอนนั้นไม่รู้ว่าที่ไหนคือที่ไหนเรียกไม่ถูกแล้วแมวจําได้เลยที่เปลี่ยนชีวิตแมวที่สุดมันอยู่ตรงจุดจุดนั้นค่ะแมวก็เหมือนเดิมค่ะยกมือไหว้แล้วก็นั่งลงข้างล่างแล้วก็ตบพื้นอันนี้เป็นพื้นดินเลยนะพื้นดินต สิ่งศักดสิทธิ์ในสากลรโลกคะที่นี่เป็นที่ของลูกขอให้ลูกได้มาอยู่ที่นี่ถ้าลูกได้มาอยู่ที่นี่แล้วลูกจะส่งต่อความสุขความปรารถนาดีและโอกาสให้กับคนอื่นๆคะ่ะทีนี้พอเสร็จปุ๊บน้ำตามันไหลแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า ฉันต้องมีอะไรกับที่นี่แล้วล่ะฉันมีความสุขว่าที่นี่มันเป็นที่ของฉันฉันมีความสุขว่าที่นี่มันเป็นบ้านของฉันมันเป็นที่ที่ฉันควรจะมีชีวิตที่นี่ตอนนั้นยังไม่รู้อะไรเลยนะยังไม่รู้อะไรมากกับสวิสเลยยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเมึงหลวงชื่ออะไรยังไม่รู้เลยว่าสวิสพูดกัน4ี่หภาษาอะไรเงี้ยจริงๆค่ะตอนนั้นคือซีโร่มากไม่มีความรู้เกี่ยวกับสวิตเซอร์แลนด์เลยรู้แต่ว่าเทือกเขาแอลสวยงามมีถ้ำมีทะเลสาบที่สวยงาม มีภูเขาแล้วก็มีน้ําแข็งเกาะอ,อยู่ข้างบนแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปสวยๆตอนนั้นลุกแค่นั้นจริงๆพอน้ําตาไหลเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งสติได้แล้วเราก็แบบมองไปรอบๆตัวอย่างเงี้ยด้วยความอึง้งด้วยความทึ่งด้วยความสวยด้วยความมองไปแล้วขนลุกไปแล้วแบบน้ําตาก็คลออยู่ในตาไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบกับอะไรดีแต่แต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีใจเกินคำบรรยายมันพูดไม่ออกจริงๆค่ะแล้วหลังจากที่แมวแบบเหมือนมีสติ กลับมาปุ๊บเนี่ยมันหน้าของครอบครัวลอยมาหน้าของพ่อแม่ลอยมาก็เลยหาที่ที่มันเป็นบายไฟแล้วก็เราก็อยากจะแบบเหมือนอยากจะแชร์ประสบการณ์เนาะอยากจะแชร์โมเมนต์อะไรเงี้ยทริปนั้นเนี่ยเป็นทริปที่เหมือนเราปักหมุดตรงนั้นยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจะมาได้ยังไงยังไม่รู้เลยซ้ำว่าจะมีสาม,มีเป็นคนสวิสในอนาคตยังไม่รู้เลยว่า สวิตเซอร์แลนด์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคือไม่รู้จริงๆสูริกยังไม่เคยมานะคะท่านผู้ชมเบอร์ ne, อย่างเงี้ยก็ไม่เคยมาก็ไม่รู้เลยว่ามีเมืองอะไรบ้างเจนีบายังไม่รู้จักเลยเรายัางนึกตอนนั้นคิดตลอดว่าเจนีวานะ่าเป็นเมืองหนึ่งของฝรั่งเศสหรือเปล่าอะไรเงี้ยณจุดนั้นณวันนั้นทําให้แมวมีทุกๆวันในวันนี้ค่ะกว่าที่จะผ่านจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยสรยิรวมแล้วก็ หปีกว่าเจ็ดปีจนนี้มามานั่งคุยกับทุกคนอยู่วันนี้นะคะแม้วไม่มีอะไรที่จะบรรยายเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้แม้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องว่าสู้นะคะทุกคนทําได้นะคะถ้าทุกคนมีความฝันทุกคนมีความพยายามทุกคนตั้งใจทุกคนอดทนทุกคนทําได้แน่นอนสิ่งนี้ทุกคนรู้ค่ะ เด็กปฐมก็รู้ความอดทนความพยายามอะไรพวกนี้คือเรารู้กันมาเป็นอย่างดีแมวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหนแมวก็ไม่เหมือนกันว่าต้องใช้ความอดทนมากขนาดไหนเราต้องมีพลังขนาดไหนในการที่เราอยากจะมาเมืองนอกทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะแมวไม่ได้เป็นคนที่ประสบ,คว,สะบะค,ะความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะความสําเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมคะบางคนคือแค่กินอิ่มนอนหลับบางคนคือแค่เรียนจบบางคนคือแค่มีงานการดีๆทําบางคนคือดูแลพ่อแม่ได้สิ่งเหล่านั้นน่ะ แมวก็ทํานะถึงบอกไงคะว่าแมวก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ที่มีกิเลสมีความอยากมีความต้องการมีความอยากเป็นมีความอยากมีดังนั้นคือสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีแล้วอะ่ะมันเป็นแพชชั่นมันเป็น Po s i ที v e energy ที่ทำให้ตัวเราก้าวไปข้างหน้าแล้วถ้าเราไปอยู่จุดจุดหนึ่งที่เราพอใจแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นจุดสูงสุดหรอกแต่เป็นจุดที่เราพอใจแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะส่งต่อ energy จีเนี้ยให้กับคนอื่นรอบข้างเราได้ ดังนั้นนะคะแมวขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำไม่ว่าใครจะมองว่ามันเป็นที่ไร้สาระมันเป็นเรื่องที่แบบสิ้นเปลืองเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรหรอกคะ่ะที่เป็นเรื่องที่ไร้สาระถ้าเรารักและเราชอบในสิ่งสิ่งนั้นนะคะถ้าใครเป็นนักสู้แล้วใครมีสตรอรี่คล้ายๆกันก็อยากให้จะให้ทุกคนนะคะมาแบ่งปันกันนะว่าแต่ละคนเนี่ยมีจุดพลิกมีจุดหมุดตักแล้วก็ เปลี่ยนชีวิตตัวเองในรูปแบบไหนบ้างอาจจะไม่ใช่รูปแบบที่มีอยู่ต่างประเทศนะคะหรือใครที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าเออเราอยากทําแบบนี้เราอยากไปแบบนั้นเราต้องการสิ่งนี้แล้วเราได้มาโดยที่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยไม่ทําให้ใครเดือดร้อนทําให้เราเองมีความสุขทําให้คนรอบข้างเรามีความสุข เอามาแชร์กันนะคะเป็น Positive Energy ให้แก่กันและกันนะคะสำหรับวันนี้สวิสสวิส,สกรีดกราดกับแมวเมาหนานมากจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องเลยนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้กันฟังต่อนะคะฝากกด Subscribe นะคะกดติดตามกันนะคะแล้วก็ลากันไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่สวยงามค่ะสวัสดีค่ะ